มาที่เรื่องของเด็กหายครับมีรายงานเด็กหายปี60นะครับเป็นข้อมูลมาจากมูลนิธิกระจกเงาฮะเข้ามาเปิดเผยข้อมูลนี้ร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมหาสารคามรวมไปถึงกองทะเบียนประวัติอาชญากรของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับก็มีตัวเลขออกมาครับบอกว่าระหว่างปี2558จนถึงปี2559ฮะพบว่ามีตัวเลขเด็กหายลดลงฮะขณะที่เด็กที่หายส่วนใหญ่จะเป็นเด็กผู้หญิงที่มากกว่าผู้ชาย 2-3 เท่าแล้วมันก็มีประเด็นเรื่องของการหายออกจากบ้านโดยสมัครใจก็คือว่าออกจากบ้านไปเองนะไม่ได้มีการหายแต่ประการใดแต่ผู้ปกครองเนี่ยก็มาแจ้งหายเอาไว้ตัวเลขล่าสุดเมื่อปี2560ครับตั้งแต่มกราคมจนถึง7กุมภาพันธ์มีการรับแจ้งเด็กหายไปแล้ว40รายมี35รายครับที่ออกจากบ้านไปเองนะฮะส่วนสาเหตุของการหายเนี่ยมันก็มีมาจากหลายปัจจัยทั้งเรื่องของการติดโซเชียลมีเดียติดเพื่อนติดเกมมีปัญหาในครอบครัวและพื้นที่ที่มักจะหายก็คือในกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลเป็นส่วนใหญ่ครับตอนปัจจุบันนี้คนในสังคมพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยมีความตื่นตัวเรื่องนี้มากขึ้นนะครับมีการทำสื่อไปทำพันเพื่อให้ความรู้เรื่องนี้มากขึ้นมีหน่วยงานตำรวจที่นอกจากจะทำการติดตามหาเด็กหายแล้วเนี่ยหน่วยงานตำรวจหลายหน่วยนะครับไปทำงานเชิงป้องกันด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่อาจจะทำให้สถิติตัวเลขเด็กหายลดลงนะครับแต่ว่าการที่เด็กลดลงเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่ามันไม่มีอันตรายเกิดขึ้นเพราะว่าณตอนนี้เนี่ยปัจจัยที่ทำให้เด็กสูญหายเนี่ยยังคงเป็นเรื่องที่เด็กหายไปจากปัจจัยในครอบครัวของตัวเองก็คือเด็กที่สมัครใจหนีออกจากบ้านจากความรุนแรงจากปัญหาในครอบครัวจากพฤติกรรมการเลี้ยงดูนะครับทางมือที่กระจกเงานะครับก็ได้นำเสนอครับเป็นคู่มือแนวทางการติดตามเด็กที่สมัครใจหนีออกจากบ้านฉบับย่อเอาไว้ให้คุณพ่อคุณแม่ได้อ่านกันนะว่าควรจะต้องทำยังไงเพื่อเป็นการป้องกันแล้วก็ใครที่สนใจก็สามารถเข้าไปหาอ่านได้เด็กที่อายุต่ำกว่า10ขวบเนี่ยส่วนใหญ่จะมีแนวโน้มในการถูกลักพาตัวหรือเกิดอุบัติเหตุในบริเวณใกล้เคียงมีแหล่งน้ำหรือเปล่ามีป่ารกหรือเปล่ามีสัตว์มีพิษหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันก็จะต้องดูข้อมูลในบริเวณใกล้เคียงก่อนถ้าเป็นเด็กวัยรุ่นที่อายุเกิน10ขวบขึ้นไปเนี่ยมันก็จะมีแนวโน้มของการที่เด็กจะสมัครใจนี้ออกจากบ้านแต่มันจะต้องมีเหตุนะครับมีเหตุก่อนหน้านั้นอย่างเช่นเด็กมีพฤติกรรมในการติดโทรศัพท์มีพฤติกรรมในการติดเพื่อนพ่อแม่ทะเลาะเบาะแว้งการมีการทำร้ายทุบตีเด็กเนี่ยเป็นปัจจัยที่ทำให้เด็กหนีออกจากบ้านดังนั้นเนี่ยพ่อแม่จะต้องมาทบทวนเหตุการณ์เหล่านี้ว่าเรามีปัจจัยเสี่ยงหรือเปล่า